อยากรู้ไหมครับว่าน้ำประปาที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาผลิตน้ำให้เรายังไงเริ่มจากสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยเครื่องสูบน้ำชนิดเซนทริฟิคอลหรือหอยโข่งเขาจะฉีดสารเคมีหลัก3ตัวด้วยกันก็คือได้แก่สารส้มปูนขาวคอลีนไปในท่อผสมเร็วในท่อนี้จะมีใบพัดเพื่อทำให้สารเคมีกับน้ำดิบเนี่ยผสมกันและเร่งการตกตะกอนน้ำดิบที่ถูกผสมกับสารเคมีจะถูกเข้าไปในช่องแบ่งน้ำและทยอยเข้าไปในถังกวนช้าถังกวนช้าเนี่ยจะมีลักษณะการกวนช้าก็คือทำให้น้ำเนี่ยผ่านร่องที่บังคับไว้ให้ช้าที่สุดมีผลทำให้สารเคมีที่ใส่ไปอย่างเช่นสารส้มที่เราเรียกว่าอลูมิเนียมซัลเฟตเนี่ยทำปฏิกิริยากับน้ำดิบได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเร่งการตกตะกอนตะกอนจะถูกระบายออกด้านล่างน้ำใสด้านบนเนี่ยจะถูกระบายเข้ากับถังกรองน้ำถังกรองน้ำจะเป็นระบบกรองด้วยทรายหยาบที่เราเรียกว่าแซนด์ฟิลเตอร์น้ำใสที่ผ่านการกรองจะถูกเติมสารเคมีอีก2ตัวได้แก่ปูนขาวเพื่อทำหน้าที่ปรับ pH pH ที่เหมาะสมคืออยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8. เติมคลอรีนอีกครั้งเพื่อทำหน้าที่ฆ่าเชื้อและทำให้ใสจากนั้นใช้ปั๊มสูบขึ้นหอถังสูบเมื่อน้ำอยู่บนที่สูงจะถูกส่งโดยระบบแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านระบบท่อส่งไปยังบ้านโดยผ่านมิเตอร์และจ่ายเข้าบ้านต่อไปใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับ